โรงเรียนบ้านโคกยางตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลางมีพื้นที่2แปลงแปลงที่1เปิดเทอมการสอนในระดับประถมศึกษาแปลงที่2เปิดเทอมการสอนในระดับประถมวัยและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นโรงเรียนในโครงการสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนประชารัฐโรงเรียนคุณธรรมสปท.ในปัจจุบันบริหารงานโดยนางนารีคุณวงศ์ผู้อำนวยการมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนประกอบด้วยผู้บริหาร1คนบุคลากรครู15คนธุรการโรงเรียนพี่เลี้ยงเด็กพิการนักการพันโรงและครูอัตราจ้างชั่วคราวจากงบประมาณโรงเรียนจำนวน1คนมีจำนวนนักเรียน281คนโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ก้าวย่างอย่างมั่นใจสู่การเรียนรู้ยุคใหม่แห่งศตวรรษที่21ความเป็นมาปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆด้านความท้าทายด้านการศึกษาในการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่21จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นต่อผู้เรียนครูจึงต้องจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะต่างๆสำหรับการออกไปดำรงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านโคกยางจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ก้าวย่างอย่างมั่นใจสู่การเรียนรู้ยุคใหม่แห่งศตวรรษที่21โดยดำเนินการ3กิจกรรมคือกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกิจกรรมการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการจุดประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่11ของครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านโคกยาง 2. เพื่อเป็นการนิเทศภายในและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. เพื่อพัฒนานักเรียนของโรงเรียนบ้านโคกยางทุกคนให้มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่11อย่างมีประสิทธิภาพ4. เพื่อให้ผู้บริหารครูและบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การมีทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษที่11ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเป้าหมายของการดำเนินงาน 1. เชิงปริมาณครูผู้สอนในโรงเรียนบ้านโคกยางร้อยละ80มีการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่11นักเรียนร้อยละ80มีทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษที่21อย่างมีประสิทธิภาพครูและบุคลากรร้อยละ90ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 2. เชิงคุณภาพครูผู้สอนมีความรู้และศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่11นักเรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21โรงเรียนมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21แนวทางการขับเคลื่อนโครงการของสถานศึกษาประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการแนวทางการดำเนินงานแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการและคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานจะทำปฏิทินการดำเนินงานดำเนินงานตามโครงการให้ครูทุกคนจัดทำกำหนดการสอนและแผนการสอนสร้างสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นและช่วยแก้ปัญหาในการเรียนรู้เช่นการทำคลิปวิดีโอการสอนใบงานออนไลน์สอนออนไลน์เป็นต้นฝึกปฏิบัติจริงจากแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนและในโรงเรียนผู้บริหารมีการนิเทศกำกับติดตามให้กำลังใจมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดสื่อนวัตกรรมในโรงเรียนเพื่อคัดเลือกผลงานนวัตกรรมผลการปฏิบัติงานที่ดี Best Practice เป็นตัวแทนนำเสนอผลงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3รายงานผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานในภาคเรียนต่อไปการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่11
โรงเรียนบ้านโคกยางได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนามีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่11 3R84 3R ประกอบด้วย Reading คือการอ่านออก Writing คือการเขียนได้ Arithmetic คือการคิดเลขเป็น 84 ประกอบด้วยทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรมทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อทักษะด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้มีความเมตตากรุณามีวินัยคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการร่วมแรงร่วมใจของครูและผู้บริหารบนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญและความสุขของการทำงานร่วมกันโรงเรียนบ้านโคกยางได้ดำเนินการดังนี้มีการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันส่งครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำสื่อนวัตกรรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3และนำมาขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงเรียนครูจะทำสื่อนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนำเสนอสื่อนวัตกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกผลงานนวัตกรรมผลการปฏิบัติงานที่ดี best practiceเป็นตัวแทนส่งผลงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางซูมกับโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3เมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2564จำนวน22โรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มโรงเรียนพนมรุ้งเมื่อวันที่6กันยายนพุทธศักราช2564กิจกรรมนิเทศกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 1. การนิเทศภายในผู้บริหารนิเทศช่วยเหลือให้คำแนะนำให้กำลังใจแก่คณะครูในโรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายของโครงการนิเทศกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ 2. การนิเทศภายนอกโรงเรียนบ้านโคกยางได้รับการนิเทศกำกับติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3จำนวน2ครั้งเมื่อวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2564และวันที่3กันยายนพุทธศักราช2564คณะกรรมการให้คำแนะนำการดำเนินการตามโครงการทั้ง3กิจกรรมคือกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนิเทศกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง22โรงเรียนผลการดำเนินการประโยชน์ที่ได้รับ 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่21 3. ครูมีเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่11และมีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนปัจจัยความสำเร็จ 1. ได้รับการนิเทศกำกับติดตามแนะนำและช่วยแก้ปัญหาจากคณะกรรมการนิเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3
2ได้รับความรู้จากการอบรมสื่อนวัตกรรมจากโครงการ Connect ED และโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับศตวรรษที่11จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาวิรัมเขต3 3ได้รับความรู้จากการอบรมเชิงปฏิบัติการจากทำสื่อนวัตกรรมออนไลน์ของกลุ่มพนมรุ้งเชิญวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาวิรัมเขต3 4ได้รับความร่วมมือจากคณะครูบุคลากรในโรงเรียนในการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อให้สอดคล้องกับศตวรรษที่115ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนและครูประจำชั้นครูประจำวิชา6ผู้บริหารในการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมและอำนวยความสะดวกในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์จัดทำสื่อนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพHello, what's your name? My name is Kamon Chanokansu. What's your name? My name is Nathanya Thasai. Where you come from? I come from Thailand.